กทม.มันก็อยู่ในสิ่งที่เรามองเห็นแล้วเคยผ่านงานมาแล้วก็มีความต้องการที่จะทำงานเพื่อกทม.มาโดยตลอดแหละตั้งแต่จริงๆได้รับโอกาสจากคุณชายสุขุมพันธ์ตั้งแต่ปี52ให้ทำงานเป็นรองผู้ว่านะเราก็มีความสนใจเรื่องงานกทม.มาโดยตลอดนะคะถ้าถามว่าปีที่แล้วหรือก่อนหน้านี้อาจจะยังไม่มีความพร้อมแต่ตอนนี้ด้วยจังหวะเวลาด้วยการงานด้วยครอบครัวเมื่อได้คุยกันแล้วก็มีความพร้อมก็เลยเสนอตัวให้เป็นทางเลือกของคนกรุงเทพค่ะปัญหากรุงเทพอย่างที่เรารู้กันมาอยู่เนี่ยมันรอบด้านไปหมดนะคะและยิ่งตอนนี้เมื่อโควิดมากระตุ้นหลายๆเรื่อง ที่เป็นปัญหาของคนกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นเรื่องสาธารณสุขเรื่องปัญหาปากท้องซึ่งตอนนี้เป็นเรื่องที่เร่งด่วนมากที่สุดเพราะว่าเศรษฐกิจทั้งคนกรุงเทพทั้งคนต่างจังหวัดทั้งทั่วประเทศเนี่ยแย่มากก็คงจะต้องมาดูเรื่องจะทำยังไงให้เศรษฐกิจในกรุงเทพพลิกฟื้นกลับมานะคะเรื่องของฝุ่น PM 2.5 ซึ่งเป็นปัญหาที่จากเมื่อก่อนนี้เราอยู่กทม.มาเรา 4-5 ปีแล้วเราก็ไม่ได้พูดกันเรื่องนี้ขนาดนี้นะคะก็เป็นปัญหาแน่นอนปัญหาที่ทุกคนเจอมาทุกยุคทุกสมัยก็คือรถติดน้ำท่วมแต่ว่าดิฉันคิดว่าก็คงจะต้องนำเสนออะไรที่ตอบโจทย์เร่งด่วนซึ่งต้องวางแผนระยะสั้นกลางยาวต้องเรียนสื่อมวลชนนะคะว่าต้องแยกระหว่างสามีกับภรรยาจริงๆแล้วโอเคในความเป็นจริงมันอาจจะไม่ได้แยกกันได้เด็ดขาดอย่างนั้นเพราะเราก็เป็นสามีภรรยากันยังพูดคุยการเมืองกันที่บ้านเป็นเรื่องปกติแต่ว่าพี่ต้านเองเขาก็ทำงานภาพใหญ่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาทำงานให้กับพรรคพลังประชารัฐแล้วก็เป็นปาร์ตี้ลิสต์ด้วยนะคะแต่ว่าส่วนตัวเองก็ไม่ได้เป็นสมาชิกพลังประชารัฐแล้วก็ได้มีการพูดคุยกันที่บอกว่าหลักๆเลยคือครอบครัวสำคัญที่สุดก็คือได้พูดคุยกันในครอบครัวว่าเราพร้อมไหมการงานที่เราทำอยู่เคลียร์ได้ไหมเมื่อเราพร้อมมันบังเอิญการเลือกตั้งอาจจะเกิดขึ้นในปีนี้เป็นปีที่เราพร้อมกว่าปีอื่นๆเราก็เลยตัดสินใจลงอันนี้ก็อย่างที่เรียนต้องแยกต้องแยกกันชัดเจนเมื่อถึงเวลาคุณณัฐพลเขาก็ยังเป็นส.ส.พลังประชารัฐเป็นรัฐมนตรีในนามของพลังประชารัฐแล้วเรื่องการตัดสินใจตรงนี้เนี่ยก็เราก็สุดท้ายเราก็ต้องแยกกันทำงานนะคะเพราะว่าเขาจะมาเกี่ยวไม่ได้โดยข้อของกฎหมายด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วนะคะเขาก็จะต้องเดินหน้าทำงานกระทรวงศึกษาของเขาไปก็ไม่มีการมาช่วยภรรยาหาเสียงแน่นอนในชั้นนี้คงจะไม่ได้บอกว่าทยาดีกว่าใครนะคะแต่ทยาพร้อมทยามีประสบการณ์ในการทำงานในฐานะเป็นรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมารู้ปัญหาถ้าได้มีโอกาสได้รับเลือกก็สามารถเข้าไปทำได้เลยทันทีเพราะว่าไม่ต้องมาเรียนรู้ระบบกลไกกทม.มาก่อนแล้วก็เรามีความตั้งใจเราเป็นคนกรุงเทพเราอยากให้เมืองของเราเป็นอย่างไรเรามีความฝันยังไงเราก็อยากมีโอกาสที่จะปฏิบัติแล้วก็ทำนโยบายให้เป็นไปตามความฝันแล้วก็อยากจะฝันร่วมกับคนกรุงเทพด้วยเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่ได้จะเป็นตัวแทนของพรรคหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่ถ้านำเสนอตัวเองแล้วก็ต้องเป็นทางเลือกให้กับประชาชนชาวกรุงเทพทุกคนไม่ว่าจะชอบพรรคไหนรักพรรคไหนหรือเลือกพรรคไหนถ้าสมมติมีโอกาสได้ทำก็ต้องทำให้คนกรุงเทพ